รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันได้ทำอาหารในช่วงเทศกาลคริสต์มาสให้กับคนที่คุณรักรับประทานมันมีความสุขมากๆเลยนะยิ่งได้เห็นคนที่เขาทานกับข้าวเราเขาทานหมดคนทำก็อิ่มใจมากๆเลยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกวันจันทร์เวลาบ่ายสามโมงแบบนี้ข้าวหวานสำราญใจนานาและครอบครัวของเราจะชวนคุณผู้ชมมาสร้างความสุขกับการทำเมนูอร่อยๆที่ดีต่อใจให้ได้ลองทำตามให้คนที่คุณรักรับประทานกันด้วยนะคะวันนี้ช่วงแรกนานามีเมนูคริสต์มาสมาฝากแต่เป็นคริสต์มาสแบบขนมไทยค่ะนานาเอาขนมเปียกปูนที่หลายคนบอกว่าเป็นสูตรเปียกปูนสดวันนี้เอาเปียกปูนมาทำเป็น2สีสีเขียวจากใบเตยสีแดงจากน้ำแก้วมังกรแดงรับประทานคู่กับซอสกะทิสูตรอร่อยที่สำคัญเสิร์ฟมาในหน้าตาแบบฝรั่งแบบที่คนดูเว็บแรกจะไม่รู้เลยล่ะว่าเนี่ยคือขนมไทยเปียกปูนที่ทำวันนี้เป็นเปียกปูนที่กวนๆๆแล้วทานได้เลยเป็นเปียกปูนสดส่วนอาจารย์เมย์และเท็ดดี้มีเมนูพุดดิ้งข้าวโพดมาฝากค่ะพุดดิ้งของอาจารย์เมย์วันนี้เนี่ยจะเสิร์ฟใส่ใบเตยที่ตัดออกมาเป็นสองสามเหลี่ยมเนื้อพุดดิ้งอร่อยมากๆหนึบหนึบที่สำคัญเนี่ยนะคะมีความอร่อยของข้าวโพดเข้ากันได้อย่างดีมากเลยล่ะพุดดิ้งข้าวโพดนี่สุดยอดจริงๆตอนที่บีออกมาปุ๊บเนี่ยมันยังเข้ามุมอยู่นะเป็นชิ้นๆเราไม่คิดว่าแบบพอแบบปุ๊บเข้าไปเนี่ยโอ้ข้างในนุ่มมากเป็นเพราะว่าเราใส่ทั้งแป้งทั้งวุ้นนะมันช่วยกันเลยอยากจะบอกว่าทั้ง2เมนูวันนี้รับรองเลยค่ะว่าจะสร้างความสุขให้คุณทั้งครอบครัวอย่างแน่นอนช่วงหน้ากลับมาติดตามข้าวหวานสำราญใจกันนะคะหนึ่งในเมนูเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลคริสต์มาสแบบนี้นะคะวันแห่งการรวมตัวของพวกเราทั้งครอบครัวอยากให้คุณผู้ชมลองเอาเมนูเปียกปูนคริสต์มาสทำทานกันดูในช่วงเทศกาลแห่งความสุขแบบนี้อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีสาระความรู้เรื่องเทคนิคการพักแป้งข้ามคืนสำหรับทำแพนเค้กมาฝากกันค่ะแพนเค้กเป็นขนมชนิดหนึ่งที่ทำจากแป้งสาลีผสมกับไข่ไก่น้ำน้ำตาลทรายเป็นต้นทำบนกระทะแบนมีลักษณะเป็นแผ่นบางๆสีน้ำตาลอมเหลืองแพนเค้กเป็นได้ทั้งอาหารคาวและอาหารหวานสามารถทานเป็นอาหารเช้าอาหารกลางวันและอาหารเย็นแพนเค้กมักจะเสิร์ฟพร้อมน้ำเชื่อมหรือน้ำผึ้งและแต่งหน้าด้วยท็อปปิ้งต่างๆตามชอบแพนเค้กที่เห็นทั่วไปจะมีลักษณะกลมหรือทำเป็นรูปการ์ตูนต่างๆรับประทานกับผลไม้สดซอสช็อกโกแลตซอสสตรอเบอรี่หรือไอศกรีมรสชาติต่างๆเป็นต้นการทำแพนเค้กในหลายๆสูตรเพียงแค่คนผสมให้เข้ากันก็สามารถนำไปจี่บนกระทะได้เลยส่วนผสมแป้งแพนเค้กที่ดีควรข้นเล็กน้อยและการทำให้ส่วนผสมข้นขึ้นโดยไม่ต้องปรับเพิ่มแป้งและยังทำให้ส่วนผสมแป้งเข้ากันดีน้ำตาลไม่เป็นเม็ดคือการพักแป้งที่ผสมจนเข้ากันดีแล้วเข้าแช่เย็นอย่างน้อย30นาทีหรือพักข้ามคืนจากนั้นจึงนำมาใช้งานวิธีนี้จะทำให้ส่วนผสมข้นขึ้นและเข้ากันดีเนื้อแพนเค้กที่จี่แล้วจะมีความยืดหยุ่นไม่ขาดง่ายที่สำคัญสามารถทำแช่เย็นไว้ล่วงหน้าได้ประหยัดเวลาและต้นทุนการผลิตวันนี้เราจะทำแพนเค้กรูปแบบสปาเกตตี้แป้งที่เลือกใช้ในการทำสปาเกตตี้แพนเค้กเราเลือกแป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะที่มีเนื้อแป้งที่เนียนละเอียดเมื่อนำมาผสมกับส่วนผสมต่างๆจะทำให้ส่วนผสมของแป้งที่พักไว้ข้ามคืนมีความยืดหยุ่นมีลักษณะที่เบาฟูเนื้อเนียนเมื่อนำมาทอดหรือจี่บนกระทะจะไม่เกิดการฉีกขาดหรือแตกหักได้ง่ายส่วนผสมแป้งจับตัวกันดีไม่เหลวเมื่อนำมาคนให้เข้ากันอีกครั้งก็สามารถกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมเทคนิคการพักแป้งข้ามคืนสำหรับทำสปาเกตตี้แพนเค้กอยู่ที่การเลือกใช้แป้งสาลีชนิดพิเศษที่มีคุณภาพอย่างแป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะจะช่วยให้แพนเค้กมีเนื้อสัมผัสที่ละเอียดนุ่มวิธีทำร่อนแป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะกับผงฟูเข้าด้วยกันเติมน้ำตาลทรายกับเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้เติมไข่ไก่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำนมข้นจืดและน้ำ
คนให้เข้ากันเติมเนยสดชนิดเค็มละลายคนให้เข้ากันดีการใส่เนยละลายในขั้นตอนสุดท้ายจะช่วยให้ส่วนผสมมีความข้นและไม่เหลวจากนั้นเติมส่วนผสมแป้งที่ร่อนไว้คนให้เข้ากันแช่เย็นพักไว้1คืนจะช่วยทำให้ส่วนผสมไม่เหลวหรือมีความข้นมากขึ้นเมื่อนำมาทอดหรือจี่บนกระทะจะช่วยทำให้ส่วนผสมแพนเค้กไม่ฉีกขาดได้ง่ายนำกระทะขึ้นตั้งไฟให้ร้อนทาเนยสดชนิดเค็มให้ทั่วบีบส่วนผสมแป้งแพนเค้กวนเป็นเส้นจี่จนสุกทั้งสองด้านแล้วพักให้เย็นจัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับซอสพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้เราก็จะได้สปาเกตตี้แพนเค้กจากเทคนิคการพักแป้งข้ามคืนแล้วอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM คุณผู้ชมขาคาหวานสำราญใจสัปดาห์นี้มีเมนูที่เรียกได้ว่าเข้ากับเทศกาลคริสต์มาสมาฝากค่ะแต่ไหนๆเราเป็นคนไทยจะให้ทำขนมฝรั่งอย่างเดียวเนี่ยก็ดูเขินๆวันนี้ก็เลยเอาขนมไทยมาทำในรูปแบบการเฉลิมฉลองแบบคริสต์มาสเป็นเมนูเปียกปูนคริสต์มาสค่ะเปียกปูนที่ทำวันนี้เป็นเปียกปูนที่กวนๆๆแล้วทานได้เลยเป็นเปียกปูนสดถ้าบอกว่าเป็นเปียกปูนคริสต์มาสเนี่ยนานาก็เลยมีสีแดงกับสีเขียวด้วยแต่เจ้าเปียกปูนจะอร่อยยิ่งขึ้นถ้ามีน้ำเป็นเหมือนน้ำกะทิที่ทานด้วยเป็นซอสกะทิแน่นอนถ้าพูดถึงซอสกะทิเนี่ยนะคะเราก็เลือกใช้เป็นนี่เลยอัมพวากะทิ 100% ค่ะนานาจะตั้งไฟก่อนเวลาทำซอสกะทิให้ไม่เป็นลูกเนี่ยนะก่อนตั้งไฟต้องคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันก่อนน้ำตาลทรายนะคะแป้งข้าวโพดค่ะเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะคะอย่าเพิ่งตั้งไฟนะคนให้เข้ากันก่อนส่วนผสมเข้ากันหมดแล้วเปิดไฟเวลาทำส่วนผสมที่มีแป้งข้าวโพดเนี่ยนะคะแนะนำให้กวนหรือตั้งไฟจนกระทั่งส่วนผสมที่ทำเนี่ยนะคะเดือดตรงกลางเพื่อที่ว่าเวลารับประทานเข้าไปเสร็จแล้วอ่ะมันจะไม่มีความรู้สึกเป็นแป้งๆในปากที่สำคัญกะทิของเราจะบูดช้าลงด้วยนะคะโอเคเราจะเห็นว่าส่วนผสมเริ่มเดือดตรงกลางแบบนี้แล้วนะคะอย่าตกใจที่ส่วนผสมยังคงดูเหลวๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวพอตั้งทิ้งไว้จนอุ่นๆ ส่วนผสมเขาจะข้นขึ้นค่ะเราได้ซอสกะทิแล้วเดี๋ยวเรามากวนเปียกปูนกันนะคะส่วนผสมแรกที่จะทำนะคะเราจะทำตัวเปียกปูนสีเขียวสีเขียวของเราจะมาจากใบเตยเราใส่แป้งข้าวเจ้าแป้งมันสำปะหลังนะคะน้ำใบเตยและสีผสมอาหารสีเขียวคุณใส่เข้าไปด้วยกันแบบนี้จากนั้นเทลงไปค่ะหลังจากเทแล้วคนส่วนผสมก่อนพอส่วนผสมเริ่มเข้ากันแบบนี้ใส่น้ำปูนใสเข้าไปนะคะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันสังเกตว่านานายังไม่เปิดไฟนะมั่นใจว่าแป้งทั้งหมดละลายแล้วนะคะจากนั้นใส่นี่เลยอัมพวากะทิ 100%กันปี๊บใส่น้ำตาลลงไปแล้วก็คนไปเรื่อยๆค่ะวันนี้น้องหั่นน้ำตาลใหญ่ไปหน่อยไม่เป็นไรค่ะคนไปเรื่อยๆเขาก็จะละลายหมั่นคนเขาเรื่อยๆเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยส่วนผสมจะไหม้นะสังเกตว่าใช้ได้แล้วเนี่ยสังเกตจากสีของเปียกปูนของเราเปลี่ยนจากสีแป้งขุ่นๆเป็นสีแป้งใสๆส่วนผสมเริ่มข้นขึ้นแบบนี้แล้วค่ะรออีกสักครู่นะส่วนผสมของเราจะเปลี่ยนสีเป็นสีใสขึ้นโอเคเราจะเห็นว่าตัวเปียกปูนใบเตยของเรานะคะสีแรกของเราเดือดแบบนี้ปุ๊บ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 อย่างนี้ถือว่าใช้ได้แล้วเวลาคุณคนคุณจะรู้สึกได้เลยว่าอุ๊ยเขามีฟองปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
ปุ๊ดๆของเขาแบบนี้นะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะยกลงใส่ชามไว้นะคะสีต่อไปเป็นสีแดงอันนี้เป็นน้ำแก้วมังกรสีแดงนะคะใส่สีผสมอาหารสีแดงไปนิดนึงเพิ่มให้สีของเขาจัดจ้านยิ่งขึ้นคริสต์มาสสีสันสดใสน้ำปูนใสน้ำตาลปี๊บน้ำแก้วมังกรสีแดงและสีผสมอาหารสีแดงกะทิแน่นอนค่ะอัมพวากะทิ 100% โอ้สีสวยมากๆเลยคนให้ส่วนผสมของน้ำตาลปี๊บละลายก่อนยังไม่ตั้งไฟนะแป้งมันสำปะหลังกับแป้งข้าวเจ้านะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนนะแล้วเราค่อยตั้งไฟเพื่อป้องกันส่วนผสมเป็นก้อนนะคะโอ้สีน่ารักมากเลยเป็น very sweet Christmasโอเคค่ะเริ่มข้นขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดละคนต่อเรื่อยๆนะเดี๋ยวส่วนผสมจะเดือดตรงกลางปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดก็คือใช้ได้แล้วนี่เดือดแบบนี้แบบนี้ค่ะปิดไฟแล้วก็นำขึ้นใส่ภาชนะแล้วเดี๋ยวเรามาเสิร์ฟกันค่ะเนื้อแบบนี้น่าทานมากเลยตักเปียกปูนของเราลงภาชนะวันนี้นานาใช้เป็นสีเขียวกับสีแดงแล้วไม่ต้องเลอะเทอะสกู๊ปไอติมอย่างนี้เลยค่ะง่ายๆสีสันหวานๆอย่างเงี้ยน่ารักไหมล่ะและสุดท้ายสีเขียวอีกช้อนหนึ่งก่อนเสิร์ฟเนี่ยนะคะกะทิของเราที่เราทำซอสลงไปแบบนี้เพื่อให้ดูเป็นคริสต์มาสยิ่งขึ้นเนี่ยนะคะนานามีโรยไอซิ่งนิดหน่อยวางคุณลุงซานต้ามีต้นคริสต์มาสค่ะลูกปัดสีค่ะเปียกปูนคริสต์มาสเรียบร้อยแล้วค่ะหนึ่งในเมนูเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลคริสต์มาสแบบนี้นะคะวันแห่งการรวมตัวของพวกเราทั้งครอบครัวอยากให้คุณผู้ชมลองเอาเมนูเปียกปูนคริสต์มาสไปลองทำทานกันดูในช่วงเทศกาลแห่งความสุขแบบนี้ช่วงหน้าในข้าวหวานสำราญใจนะคะเท็ดดี้กับอาจารย์เมย์มีเมนูพุดดิ้งมาฝากเขาบอกว่าเป็นพุดดิ้งข้าวโพดแสนอร่อยที่สำคัญทำขายก็ได้นะกล้วยคอนคอนกล้วยโอ้ต้องบอกเลยว่าพุดดิ้งข้าวโพดนี่สุดยอดจริงๆช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้เรามีเมนูวุ้นสตรอเบอรี่โยเกิร์ตทาร์ตมาฝากกันค่ะวิธีทำทาร์ตใส่คอนเฟลกบดละเอียดลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลไอซิ่งเคล้าให้เข้ากันเติมเนยสดละลายคนให้เข้ากันตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้กรุให้ทั่วเกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้ค่ะวิธีทำวุ้นโยเกิร์ตตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันเติมนมสดนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนต่อจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟใส่โยเกิร์ตรสธรรมชาติพักไว้ให้อุ่นการทำวุ้นโยเกิร์ตต้องคนส่วนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วค่อยใส่โยเกิร์ตคนให้เข้ากันจะช่วยทำให้ตัววุ้นทรงตัวได้ดีใส่ลูกปัดสีคนให้เข้ากันอีกครั้งตักลงพิมพ์ที่มีฐานคอนเฟลกรองไว้ประมาณ2ส่วน3ของพิมพ์นำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้วิธีทำวุ้นสตรอเบอรี่ตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะใส่น้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนต่อจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟเติมน้ำหวานสตรอเบอรี่เข้มข้นคนให้เข้ากันตักส่วนผสมวุ้นสตรอเบอรี่ลงทับวุ้นโยเกิร์ตให้ทั่วนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีหั่นเป็นชิ้นโรยด้วยลูกปัดน้ำตาลพร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูวุ้นสตรอเบอรี่โยเกิร์ตทาร์ตเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือกอร่อย
ายทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูสลัดกุ้งกรอบกับกระทงเผือกมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่เผือกซอยเป็นเส้นกับแป้งทอดกรอบลงในภาชนะคลุกเคล้าให้เข้ากันเรียงเผือกใส่กระชอนวางภาชนะทับบนเผือกจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันปาล์มตรามรกตที่อุ่นไว้ทอดจนเผือกสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักไว้ค่ะนำกุ้งลงคลุกแป้งทอดกรอบชุบไข่ไก่จากนั้นนำลงคลุกเกล็ดขนมปังให้ทั่วเตรียมไว้นำกุ้งที่เตรียมไว้ลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันใส่แอปเปิ้ลลงในภาชนะตามด้วยแคนตาลูปแก้วมังกรมะเขือเทศราชินีสับปะรดแตงโมและน้ำสลัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้จัดเผือกทอดใส่ภาชนะเสิร์ฟตามด้วยสลัดผลไม้และกุ้งทอดตกแต่งด้วยพัดลี่สับแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูสลัดกุ้งกรอบกับกระทงเผือกหวานสำราญใจวันนี้นะครับบอกได้เลยว่าหม่อมนี้มีเมนูอร่อยมาฝากอีกแล้วนะฮะอันนี้จะเป็นแบบไทยๆหน่อยไหมไม่ไทยค่ะไม่ไทยด้วยเหรอใช่แต่จริงๆอ่ะของเอเชียเราก็แชร์อะไรใกล้ๆกันอ๋อเป็นเอเชียนแล้วกันเป็นสไตล์เอเชียนะฮะพุดดิ้งข้าวโพดนั่นเองนะครับอ่ะลักษณะเป็นยังไงเอ่ยเขาจะใส่ลงไปกล่องใบเตยแต่วันนี้กล่องใบเตยนี้เราจะทำพับออกมาเป็นสามเหลี่ยมใช้แป้งสลิ่มแล้วก็มากวนแล้วก็หยอดเข้าไปเมนูพุดดิ้งข้าวโพดนะครับขั้นตอนการทำง่ายๆเลยเตรียมหม้อไว้แต่ยังไม่เปิดไฟใช่อันนี้น้ำตาลทรายนะครับแป้งสลิ่มหรือแป้งถั่วเขียววานิลาผงนะครับตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนค่ะมันจะก้อมือไปค้นให้เข้ากันก่อนนะเพราะเวลาน้ำตาลเจอกับแป้งใช่ไหมเขาจะไม่เป็นลูกๆจากนั้นนะครับเราจะใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงไปนะครับด้วยความที่เป็นพุดดิ้งนี้เราต้องการให้เนื้อเขาแบบว่าหนุบหนับกรอบๆด้วยนะการใส่วุ้นลงไปนี่ช่วยได้เยอะเลยนะครับอ่ะ1ช้อนชาแบบนี้เลยนะครับขาดไม่ได้เลยนะฮะกับอัมพวากะทิ 100% ครับเหมือนกะทิคั้นสดเลยดูใช่ขาวข้นมากๆโอ้ใช้เยอะอย่างนี้ถ้าคั้นเองเหนื่อยนะ โอ้โหนี่ใช้อัมพวานี่เปิดขวดปุ๊บจบเลยคนให้เข้ากันก่อนนะโอเคใส่เนยเข้ามาอันนี้แปลกใจมากไม่เคยเห็นแบบพุดดิ้งที่แบบใส่เนยสดแบบนี้ใส่เข้าไป add flavor ได้รสชาติได้แบบความหอมเนาะเนยสดนะฮะโอเคเสร็จแล้วใส่ใบเตยใบเตยมัดปมนะครับแบบนี้เลยเวลาเอาออกก็จะได้ง่ายขึ้นโอเคตัดไฟเลยนะครับพอเดือดแล้วเราถึงจะใส่ข้าวโพดโอเคอันนี้ที่เราต้องตั้งไฟจนเดือดเนี่ยหนึ่งคือให้แป้งเขาสุกสองคือวุ้นเนี่ยเขาจะได้ทำงานอย่างเต็มที่หลายคนเนี่ยประสบปัญหาว่าเวลาทำวุ้นปุ๊บวุ้นไม่เซ็ตมันต้องตั้งให้เดือดแบบนี้ก่อนนี่อาจารย์เมย์สอนผมมาฮะจริงๆขนมตัวนี้ดีเซอร์ตัวนี้ดังมากๆอินโดนีเซียสิงคโปร์มาเลเซียแป้งตัวนี้เขาเรียกว่าหุ่นกล้วยหุ่นกล้วยเออที่เวลาเราใช้นะเมื่อก่อนหายากนิดนึงสวยมากแป้งตัวนี้จะมาแต่อินโดเขามาเป็นแถวอย่างนี้เลยแต่พอมาถึงเมืองไทยเราซึ้งๆรู้อ๋อนี่คือแป้งถั่วเขียวมาเขาใช้ทำสลิ่มชื่อเมนูจริงๆของเขาที่เขาแบบภาษาพื้นถิ่นเลยส่วนมากเราคอนพุดดิ้งคอนพุดดิ้งเขาก็สามารถทำกล้วยได้นะกล้วยหอมบานาน่าพุดดิ้งอ๋อที่สมมติที่นู่นเขาจะเรียกว่ากล้วยปิซังอันนี้ก็กล้วยคอนกล้วยคอนกล้วยคือหมายถึงว่าขนมทำไมสำเนียงผมไม่ได้หรอไม่ได้บอกอ่ะไม่เป็นไรนะฮะเขาเรียกว่าอาหารไร้ภูมิแดนความอร่อยไร้ขอบเขตสังเกตนะคุณผู้ชมเริ่มเดือดแบบนี้เนี่ยเราจะเอาตัวใบเตยของเราออกมาก่อนเลยจากนั้นนะครับอันนี้เม็ดข้าวโพดนะฮะที่เตรียมไว้ใส่ไปได้เลยโอ้หอมมากตอนนี้ผมได้กลิ่นแล้วปิดไฟเลยนะครับโอเค
เอาละครับร้อนๆแบบนี้นะครับชาไม่ได้อาจารย์เมย์บอกรีบตักใส่พิมพ์เลยเต็มพิมพ์เลยหรอค่ะเต็มพิมพ์เลยค่ะพยายามดันเข้าไป3มุมนะจำเป็นต้องเป็นทรงนี้ไหมสี่เหลี่ยมก็ได้สี่เหลี่ยมก็ได้อันนี้ถ้าสมมติว่าที่บ้านไม่มีกระทงแบบนี้มีค่ะเราก็ใส่ลงไปพิมพ์ซิลิโคนพิมพ์เจลลี่ได้หมดเลยค่ะเอาตามความสะดวกใช่ค่ะอันนี้คือเราได้ดีไซน์แล้วก็ได้แบบความเวลาสมมติเราใส่ใบเตยใช่ไหมเวลาร้อนๆเราใส่เข้าไปความหอมของใบเตยจะลงไปที่ขนมมันจะอร่อยนะอินฟิวส์เข้าไปที่ขนมอ่ะคือเมื่อก่อนโบราณเวลาเขาทำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเขาจะชอบใช้ใบที่มีกลิ่นหอม มันทำขนมนะนอกจากว่าใส่เข้าไปต้มแต่เขาก็ใส่เข้าไปเป็นถ้วยภาชนะอะไรแบบนี้มันทำให้เขาน่ากินกินเข้าไปเสร็จแล้ว1 น่ากิน2 มีแบบความหอมโอเคแล้วก็เสร็จแล้ววิธีการกินสมมติว่ากินแบบนี้ใช่ไหมคะเขาจะบิดนะเขาไม่ได้เอาช้อนออกมานะเขาจะหยิบออกมาใช่ไหมหัวมุมใช่ไหมบิดหลุดออกมาเลยเขาจะมีวิธีการทานเราต้องทิ้งไว้จนเขาเซตตัวยังไงบ้างคะพอเขาเซตตัวแข็งตัวใช่ไหมเราก็เช็ดให้สะอาดแล้วก็พร้อมเสิร์ฟเลยนะฮะถ้าอย่างนั้นคุณผู้ชมอดใจรอนิดเดียวครับพุดดิ้งข้าวโพดของเรานะฮะเซตตัวได้ที่นะครับก็วางใส่จานเสิร์ฟอันนี้แบบนี้จะบีบบัตเตอร์ครีมเข้าไปด้วยอันนี้เป็นข้าวโพดแห้งใช่ค่ะข้าวโพดฟรีดไดฟรีสไตล์เขาใส่อะไรนะใส่เยอะหน่อยนะใส่ไวท์ช็อกโกแลตค่ะเขาพูดกันเคลือบไวท์ช็อกโกแลตด้วยเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมพุดดิ้งข้าวโพดนะครับทำง่ายแล้วก็โอ้โหดูผมว่าเนี่ยช่วงนี้แบบเทศกาลนะหลายคนเนี่ยเขาแบบเหมือนจัดปาร์ตี้เล็กๆกันที่บ้านของหวานแบบนี้เนี่ยผมว่าตบท้ายกันได้ดีแล้วก็ชิ้นขนาดนี้พอดีคำจะเบิ้ล1เบิ้ล2ก็แล้วแต่เลยอ่ะมาดูวิธีการกินกันนะครับแบบนี้นะแค่บิดปุ๊บโอ้โหหลุดออกมาเลยใส่ปากเลยค่ะเทดดี้อย่าหยิบค่ะต้องใส่ปากใช่แล้วก็หมุนทีละมุมใช่หมุนอีกด้านนึงอะไรนะหอมไปเตยไหมกล้วยคอนคอนกล้วยโอ้ต้องบอกเลยว่าพุดดิ้งข้าวโพดนี่สุดยอดจริงๆหนึ่งเลยนะฮะตอนที่บีออกมาปุ๊บเนี่ยมันยังเข้ามุมอยู่นะเป็นชิ้นๆเราไม่คิดว่าแบบพอแบบปุ๊บเข้าไปเนี่ยโอ้ข้างในนุ่มมากเป็นเพราะว่าเราใส่ทั้งแป้งทั้งวุ้นนะมันช่วยกันเลยและที่ชอบจริงๆเนี่ยก็คือกลิ่นกะทิมาเต็มๆมีใบเตยนิดนึงแล้วก็เวลามันกินนุ่มๆแบบนี้ถ้าเรามีแบบเม็ดข้าวโพดได้เคี้ยวโอ้โหฟินเลยผมว่านี่แหละฮะพุดดิ้งข้าวโพดนี่อยากจะฝากทุกคนเลยว่าเป็นเมนูที่ทำง่ายแล้วก็เย็นๆแบบแช่เย็นนิดนึงใช่แช่เย็นสุดยอดและสำหรับวันนี้นะฮะรายการข้าวหวานสำราญใจก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มามีนานๆแล้วก็เท็ดดี้นะครับทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 3 โมงทางช่อง Workpoint TV หมายเลข 23 ค่ะครับผมหรือว่าคุณผู้ชมนะฮะสนใจอยากจะดูสูตรเพิ่มเติมนะฮะทั้งเมนูนี้แล้วก็เมนูอื่นๆอีกมากมายเลยนะฮะเข้าไปดูได้เลยนะครับที่ YouTube นะครับยิ่งศักดิ์ฟู้ด TV นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับหลายคนซื้อของหรือขนมอร่อยๆของฟรุตตามิน่าไปตุนไว้ที่บ้านจะหันกินอย่างเดียวก็ธรรมดาเกินไปวันนี้นานาก็เลยมีไอเดียเอาขนมอร่อยๆของฟรุตตามิน่ามาทำเป็นปาร์ตี้ปีใหม่กันทำง่ายที่สำคัญเข้ากับธีมเฟสทีฟนี้สุดๆเลยนะฮะอย่าลืมฉลองเทศกาลคริสต์มาสนี้ด้วยนะฮะเมนูอร่อยๆแบบนี้นะครับ